นี่คือรายชื่อของชาวบ้านส่วนหนึ่งภายในชุมชนบ่อแก้วที่ตกเป็นจำเลยในคดีฟ้องขับไล่ให้ออกจากพื้นที่สวนป่าคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากเมื่อวันที่17กรกฎาคม2552ชาวบ้านนับร้อยครอบครัวเข้าถือครองพื้นที่กลางสวนป่ายูคาลิปตัสที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปอ้างกรรมสิทธิ์เข้าไปปลูกสร้างบ้านเรือนสร้างชุมชนโดยอ้างว่าเพื่อปักหลักต่อสู้เรียกร้องสิทธิในที่ดินทำกินและความยุติธรรมที่หายไปนานกว่า34ปีสวนป่าคอนสารตั้งอยู่ในพื้นที่เขตปูสำผักน้ำตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิได้ถูกประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี2516และในปี2521ได้ให้สัมปทานแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปใช้พื้นที่กว่า 4,400 ไร่ทำเป็นแปลงสวนป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจและส่วนหนึ่งได้ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ทำกินและชุมชนดั้งเดิมของชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่โดยรอบทำให้ชาวบ้านจำนวนมากต้องอพยพและถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ซึ่งว่าวัดนุพันธ์ดั้งเดิมเขาก็ทำกินว่าทำไร่ทำนาหาอยู่หากินเป็นธรรมดาคอยทรงเจ้าเจ้าทรงคอยเป็นพื้นเพประเพณีเก่านะครับบ่เดือดร้อนพอมาทำนาผมก็ร้อยน้ำนาของผมมีอยู่70ไร่แต่มันหายไปหมดแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ซี่ไม่ได้หรอก16 17 18 19นี่เริ่มแรกเขาตัดไม้ก้อนเนาะสัมปทานตัดไม้ไม้ใหญ่ๆนะเขาขนเข็นไม้ออกหมดถึง18 19 20นี่เริ่มเอาลูกจ้างเอาคนมาถางป่า21เริ่มปักตีหลักแป๊กปลูกเลยเนี่ยแถวที่ดินของพี่น้องเฮ็ดกินอยู่เนี่ยก่อนประกาศเนี่ยเราก็มีการคัดค้านในเรื่องของเขตป่าสงวนทับที่ขบวนการแก้ไขปัญหาของเราก็มีมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแจ้งทางอำเภอผู้ใหญ่บ้านอำเภอจังหวัดอะไรเงี้ยมีขบวนการการต่อสู้มาโดยตลอดแต่ก็คือมันไม่เป็นผลตามประวัติศาสตร์นั้นชาวบ้านเขาอยู่มาก่อนป่าอยู่มาก่อนการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติซะด้วยซ้ำนะครับอย่างรุ่นตากับยายผมเนี่ยแน่นอนล่ะครับตั้งแต่ปี24เท่าไหร่นับไม่ได้ตั้งแต่ทวดๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ซึ่งก็น่าเห็นใจอย่างมากบางคนนะครับบอกกับผมว่าเขามีที่ดินเพียงแปลงเดียวซึ่งเป็นที่ดินมรดกแต่ต้องมาสูญเสียให้กับองค์กรอะไรก็ไม่รู้ที่เข้ามาแล้วมาไล่พวกเขาออกไปทุกวันนี้คนจนเหล่านั้นก็ยังคงอยู่นะคือสภาพไม่มีที่ทำกินทั้งที่เขาอยู่กับทรัพยากรอยู่กับพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาไม่มีพื้นที่ทำกินนายประกอบทองพันธ์วัย64ปียืนมองดูที่ดินที่พ่อแม่เคยปลูกถั่วปลูกข้าวโพดเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่จำความได้ซึ่งปัจจุบันมีต้นยูคาลิปตัสขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายอยู่เต็มพื้นที่ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วทำพืชไร่เนี่ยทำเป็นอาชีพแถวเนี่ยเป็นหมดเลยนี่ของพี่ของน้องปันกันอกพ่อแม่ปันให้ครับจำได้เลยเนี่ยมานี่นี่ของเพื่อนบ้านเนี่ยติดกันมานี่รายได้ปีหนึ่งก็ละ 4-5,000 แค่นั้นแหละมาประกาศกับผู้นำเลยผู้นำบอกว่าเขาจะมาปลูกที่ที่นี่เขาจะมีที่ชดเชยให้ที่อยู่1ไร่ที่ทำกินแทนที่นี่5ไร่อยู่ไปไม่มีเลยที่นี่ถามก็เดี๋ยวจะประจานให้นู่นน่ะที่ไปหลังเขานู่นมันจะมีอะไรอยู่หลังเขานั่นมีแต่หินแต่ผาทำไม่ได้หรอกนางบัวลายโยธาธรรมชี้ให้ดูต้นมะขามที่พ่อเคยปลูกไว้หน้าบ้านพร้อมกับเล่าเรื่องราวความทรงจำในอดีตที่ครั้งยังเป็นเด็กและเติบโตมาพร้อมกับความเป็นชุมชนก่อนที่จะถูกขับไ
ให้ออกจากที่ดินของตนเองบ้านก็อยู่ตรงนี้นะก่อนก็มีต้นปลูกต้นไอ้หนาวต้นเสดาว่าข้ามออมไปเบิดเด้เนาะแล้วก็บ้านที่สายก็อยู่ตรงนั่นแล้วก็บ้านที่เฒ่าก็ตรงนี้เฮ็ดปอเฮ็ดฝ้ายพริกเข้ามาไรก็บ่ออกเพราะว่าบ่มีมุ้งไปเนาะก็อยู่ถ้าบ่ออกไปก็อย่ารถมาดันบ้านออกเพิ่นก็วางซิให้เวลาเก็บหวานถ้าบ่ออกไกลไถออกเลยในวันที่9 10 11พฤศจิกายน2547เนี่ยชาวบ้านผู้เดือดร้อนก็มีการชุมนุมกันที่หน้าสำนักงานสวนป่านะครับผลจากการชุมนุมในครั้งนั้นเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาขึ้นสรุปจากการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยพบว่าสวนป่าคอนสารได้ปลูกสร้างทับที่ทำกินของราษฎรจริงแล้วให้ยกเลิกสวนป่าคอนสารและนำที่ดินมาจัดสรรให้กับราษฎรผู้เดือดร้อนที่ผ่านการตรวจสอบทั้งสิ้น277รายแม้ว่าจะมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยหน่วยงานและองค์กรอิสระต่างๆซึ่งต่างมีมติว่าโครงการสวนป่าคอนสารปลูกทับที่ดินทำกินของชาวบ้านอีกหลายต่อหลายครั้งแต่ในทางปฏิบัติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยังคงดำเนินกิจการสวนป่าคอนสารเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมายและได้ใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดภูเขียวขับไล่กลุ่มชาวบ้านที่เข้ายึดครองที่ดินและก่อตั้งชุมชนบ่อแก้วให้ออกจากพื้นที่เมื่อวันที่27สิงหาคม2552ในส่วนของชาวบ้านได้แต่งตั้งทนายความอาสาขึ้นต่อสู้คดีโดยการนำพยานหลักฐานทั้งที่เป็นเอกสารพยานบุคคลรวมทั้งหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่อดีตยื่นต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือชาวบ้านเขาอยู่มาก่อนถามว่าอะไรที่จะตอบว่าเขาอยู่มาก่อนแน่นอนมันไม่มีหลักฐานทางราชการมันไม่มีอะไรหรือบางอันอาจจะมีบ้างหลงเข้ามาบ้างแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครมาอยู่ก่อนมันแปลว่าเราต้องไปหาข้อที่จริงจริงเพราะร่องรอยของข้อที่จริงมันมีเช่นอย่างของกรณีสวนป่าคอนสารเนี่ยมันก็จะมีว่าร่องรอยการทำกินมาตั้งแต่สมัยไหนร่องรอยการสร้างชุมชนร่องรอยการผลิตร่องรอยการสร้างสุสานเผาศพปู่ย่าตายายพวกนี้มันเห็นไปตอนนี้ก็ยังเห็นทีนี้พอเรามาพูดถึงข้อเท็จจริงของรัฐหรือของศาลเขาจะมองว่าไหนที่คุณพูดไหนหลักฐานไหนคืออะไรตรงนี้ก็คือความไม่เข้าใจที่ตรงกันนั่นคือปัญหาของกระบวนการยุติธรรมกับความเป็นจริงความเป็นธรรมนะแต่ความยุติธรรมก็เรื่องยุติธรรมนะแต่ถ้าพูดถึงความเป็นธรรมจะเอาไปวินิจฉัยมันต้องมาดูตรงนี้ก่อนเราก็จะมีทั้งใบเสียภาษีซึ่งเรียกว่าพบท5พบท6พบท11ซึ่งเราก็มีการเสียภาษีมาโดยตลอดใบเสียดอกหญ้ามีพบ6เสียค่าดอกหญ้าทุกปีละ10กว่าบาททีแรกก็มีแต่ทบ5เนาะก็ไปเสียค่าภาษีทุกปีน่ะทบ5ทบ6แต่อยู่ก็อยู่มาก่อนจ้ะไปให้เสียภาษีมาในศูนย์เก็บมาก็เสียมาเลยนายงดบุญญาชีพนำเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าภาษีดอกหญ้ารวมทั้งใบยืนยันสิทธิในที่ดินที่เคยยื่นคัดค้านการประกาศเขตป่าสงวนเมื่อปี2516มอบให้ทนายความใช้ยื่นเป็นพยานหลักฐานต่อศาลอันนี้แค่บท6ใบเสียค่าที่ดินเสียค่าดอกหญ้าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516
ที่ดินตั้งอยู่ตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิแต่ก่อนตัวนี้คือทางอำเภอเขาประกาศว่าใครทำกินอยู่ในที่ป่าภูสะบังหนามเนี่ยให้ไปสอบสวนสิทธิ์ว่างี้อยู่ต่อมา2021เขาก็เลยมาปลูกป่าเอาตื้อไม่ยันมันก็ไม่ใช่มันว่าเป็นของธรรมดาเอาทิ้งไปเถอะลุงงั้นก็ให้ผมไปเถอะคือผมไปสู้ที่ศาลภูเขียวเนาะอย่างเส้นของนายสมหวังบุญโสพลพี่ชายผมนะอย่างนายงดบุญยาชีพ ได้30ปีแล้วมันศาลพูดนะอัยการนะมันไม่มีความหมายก็ว่าอย่างนี้เป็นโมฆะ ผมก็ไม่รู้จะทำไงนางสุวรรณดายภูเขียวบุตรในกล่อมบางขุนทดรวบรวมเอกสารต่างๆแสดงให้เห็นสิทธิในที่ดินทำกินที่เคยมีอยู่100ไร่ก่อนที่สวนป่าคอนสารได้รุกร้ำเข้าไปในที่ดินของครอบครัวจำนวน64ไร่ตะกอนทำไร่ทอแดงแล้วก็ไร่ปอพอจับมาตั้งแต่พศ2494ร้อยไร่เสียภาษีทุกปีเพราะว่าตั้งแต่พศ2496เนี่ยเสียภาษีมาเรื่อยๆวันนี้ที่เข้ามาปลูกป่านี่64ไร่ไปเรียกร้องอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ว่าบ่ให้เพราะมันเขาก็ว่าบ่มีสิทธิ์เมื่อวันที่23เมษายน2553ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาตามคำฟ้องให้ขับไล่จำเลยทั้ง31คนออกจากพื้นที่และให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างรวมทั้งต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกออกไปทั้งหมดภายใน30วันเราก็อ้างเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหลายระดับทั้งชาวบ้านทั้งส่วนของรัฐและส่วนของโจทย์เขาเองอปก็เป็นคณะกรรมการร่วมก็ลงไปเอาว่าเออใช่บันทึกเอกสารอะไรไงไม่ใช่ใช่สุดท้ายออกมาโดยรวมก็คืออปที่ของอปนี่ไปทับสิทธิ์ที่ทำกินของประชาชนจริงนี่ข้อเท็จจริงออกมาอย่างนี้แล้วเราก็นำสืบต่อสู้อย่างนี้แต่ก็อย่างที่ผมว่าว่า 99% การมุมมองศาลไม่มองตรงนี้ศาลมองไม่รู้ก็อย่างที่ว่าถ้าเห็นนะไม่มีเอกสารที่กระจบสืบไปข้อเท็จจริงจะเยอะขนาดไหนใช่หรือไม่ใช่ถึงแม้ยอมรับกันทุกฝ่ายก็ช่างแต่ศาลไม่มีช่องนะรัฐเองเนี่ยเขาได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเขามีอำนาจตามกฎหมายที่จะมาดำเนินการนะครับในขณะที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยที่ชาวบ้านเอาไปสู้ในศาลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหลักฐานโดยพฤตินัยไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการถือครองกรรมประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นเสียภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งไม่ใช่หลักฐานตามประมวลกฎหมายที่ดินวัตถุพยานบุคคลต่างๆซึ่งก็ถือว่ามีน้ำหนักที่น้อยกว่าหลักฐานตามกฎหมายดังนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านก็จะเป็นผู้เสียเปรียบในกระบวนการยุติธรรมความโน้มเอียงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็คือมักจะดูว่าเจ้าที่ของรัฐจะเป็นฝ่ายถูกต้องนะครับภาคประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมองว่าเป็นฝ่ายผิดงั้นผมว่าต้องเปิดใจให้กว้างนะฮะไม่ใช่มองถึงว่าความรู้สึกดั้งเดิมว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นตัวบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนจนปัญหาที่ดินหรือว่าปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือแม่น้ำพวกนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมทางสังคมผสมกันอยู่ด้วยเพราะการแก้ไขปัญหามันควรจะใช้มาตรการทางนโยบายมาตรการทางสังคมเมื่อเราแต่ว่าพอเราไปใช้มาตรการทางกระบวนการยุติธรรมมันกลายเป็นเพิ่มความไม่เป็นธรรมผลของคดีที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านชุมชนบ่อแก้วสะท้อนให้เห็นวิธีคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินคดีที่หลายฝ่ายมองเห็นถึงปัญหาที่มีอยู่หลายจุดในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะคดีปัญหาที่ดินที่มีหน่วยงานของรัฐกับชาวบ้านเป็นคู่กรณีเราพูดถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราพูดถึงทุกระบบถ้าเราเห็นว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเมื่ออำนาจมันที่กระจุกตัวอยู่ในมือของรัฐมากเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่า
เรื่องของทัศนคติของรัฐที่มีต่อตัวทัศนสถานทรัพยากรก็มองว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้ใช้เป็นผู้ทำลายแล้วก็ไม่มีภูมิปัญญาไม่มีความรู้ที่จะรักษารัฐเท่านั้นที่มีความรู้อำนาจในการดูแลจัดการทรัพยากรจึงต้องอยู่ที่รัฐนี่คือทัศนคติเริ่มแรกฉะนั้นรัฐจึง ออกกฎหมายเข้าไปประกาศครอบครองแล้วก็ใช้มาตรการต่างๆในการจัดการโดยมีกฎหมายรับรองต่อเมื่อรัฐออกใช้อำนาจอยู่ที่ศูนย์แล้วก็ออกกฎหมายให้อำนาจเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจโดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมก็เป็นธรรมดาเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าใครที่จะโยกย้ายมาทำหน้าที่ก็จะไม่เข้าใจในบริบทไม่เข้าใจในประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นก็ไม่ได้รับรู้ว่าชาวบ้านเขาอยู่ในพื้นที่นั้นมานานก่อนที่จะมีกฎหมายมาประกาศใช้เมื่อไม่รับรู้ก็ไม่ยอมรับในหลักฐานของชาวบ้านก็ไปแจ้งความดำเนินคดีส่วนเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนอัยการศาลก็ใช้หลักฐานที่เจ้าหน้าที่เนี่ยส่งมอบให้ก็ไม่ได้มีโอกาสมาไต่สวนมารับฟังหลักฐานของชาวบ้านฉะนั้นความไม่เป็นธรรมจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทางต้นน้ำเลยก็คือตั้งแต่ตัวเจ้าหน้าที่ตัวกฎหมายหรือตัวอำนาจรัฐจนไปถึงกลางๆก็คือตัวพนักงานสอบสวนตัวอัยการจนไปถึงปลายทางผู้ตัดสินว่าถูกหรือผิดคือตัวศาลในแง่ของบทบาทอัยการเองเนี่ยต้องยอมรับหรือคนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยยังไม่อยู่ในลักษณะของการเปิดนะคะเพราะว่ายังมีแนวคิดในเรื่องอย่างอัยการเองเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐอยู่นะนั้นการที่จะกำหนดความเป็นกลางในการที่จะมีเอกสารเพิ่มเติมจากภาคประชาชนเนี่ยก็จะน้อยด้วยแอททิจูดด้วยทัศนคติอันนี้ก็คือปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่อาจรับรู้เรื่องสิทธิชุมชนที่ปรากฏในสำนวนได้เลยดังนั้นเวลาขึ้นสู่ศาลในเรื่องเหล่านี้ก็จะไม่มีประเด็นอันนี้ประเด็นที่เถียงกันเยอะในเชิงวิทยาคดีก็คือว่าโฉนดหรือว่าเขตที่รับรองเนี่ยเราจะสันนิษฐานว่ามันถูกต้องหมดไหมนะคะการที่สันนิษฐานโดยอัตโนมัติว่าเขาทำถูกต้องหมดเนี่ยมันมีผลให้อีกฝ่ายต้องพิสูจน์ยากขึ้นนะคะแล้วคราวนี้วันนี้ข้อมูลมันชัดไม่ว่าจะโดยปปช.โดยกรรมการสิทธิ์โดยอะไรว่าหน่วยงานด้านที่ดินด้านป่าไม้เนี่ยคอร์รัปชันสูงสุดคือถ้าเรามองข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรายังจะเชื่อว่าหลักฐานที่คนเหล่านี้ทำเนี่ยถูกต้องแล้วก็ควรจะถือโดยอัตโนมัติหรือว่าเป็นน้ำหนักที่มีค่าในคดีหรือเปล่าอย่างที่ว่าอันนี้มันเป็นประเด็นที่หน่วยงานต่างๆก็คงต้องมาทบทวนแล้วมันอาจจะมีผลถึงขั้นเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวข้องขณะที่ที่ดินเป็นที่ต้องการในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากขึ้นเพียงใดก็ทำให้ชุมชนมากมายทั่วประเทศเสียสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนที่สืบทอดกันมาการคัดค้านและการลุกขึ้นต่อสู้ทำให้ชาวบ้านหลายพื้นที่ตกเป็นจำเลยในคดีและตกอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่บางส่วนกลับซ้ำเติมความทุกข์ให้แก่ชาวบ้านสิ่งที่ทำได้วันนี้ก็คือการปรับแนวคิดและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมร่วมกันเพื่อหาทางคืนสิทธิคืนความสุขคืนความเป็นชุมชนและที่สำคัญคืนความยุติธรรมที่หายไปให้กลับมาอีกครั้ง